เราจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานของคีมย้ำไฮดรอลิกแบบแฮนเดิลวาล์วนะครับโมเดล HHY 430นะครับมาดูกันนะครับในกล่องก็จะมีตัวคีมนะครับพร้อมลูกดายทั้งหมด12เซตนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์16ถึงเบอร์400นะครับตัวนี้กำลังอัด11ตันนะครับวิธีการเปลี่ยนลูกดายนะครับด้านบนนะครับดึงสลักขึ้นนะครับแล้วสไลด์ตัวลูกดายออกด้านล่างสามารถดันสไลด์ออกได้เลยนะครับด้านล่างใส่ได้เลยเหมือนกันครับด้านบนต้องดึงสลักก่อนนะครับดึงสลักขึ้นใส่ลูกได้แล้วปล่อยสลักลงครับเข้าล็อบตัวนี้สามารถโยกได้เลยนะครับโยกจะตกเริ่มยืดนะครับเวลาจะปลดนะครับหมุนที่ด้านด้านบนนะครับหมุนแล้วกดลงเตะสลักก็จะรีกลับนะครับลองดูอีกทีนึงครับโยกออกนะครับหมุนที่ด้ามครับเตะสลักครับนะครับตัวนี้กำลังอัด11ตันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโยกย้ำกับวัสดุดูนะครับมาย้ำครับ